3 2สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่กากาเกมมิ่งครับพบกับผมในกาเจ้าเดิมครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Atlas Reactor นะครับผมเป็นเกมที่แนว Turn-based Strategy ก็จะเป็นการแบบให้เราเลือกฮีโร่ครับผมจาก3กลุ่มมี3กลุ่มครับผมทั้งหมดรวมๆกันแล้วรู้สึกตอนนี้ประมาณ20กว่าตัวนะก็เขาเรียกว่าไงอ่ะก็เลือกฮีโร่มาแล้วก็มาตีกันครับผมเป็นแนวฮีโร่ตีฮีโร่แต่ว่ามันต่างเกมอื่นตรงที่เกมนี้เป็นแนวเทอร์นเบสคล้ายๆ XCOM ไม่ทราบเพื่อนๆเคยเล่น XCOM ไหมครับผมก็ XCOM นะครับผมมันจะเป็นแนวเทอร์นเบสคือบังคับตัวละครตัวนึงครับผมสลับตากันเดินแล้วแบบตูนแล้วอะไรพวกนี้เป็นเฟสต่อเฟสอ่ะก็คือเฟสเดินเฟสโจมตีเฟสอะไรพวกนี้ก็คือเราเลือกส่วนนั้นมาครับผมแล้วก็รอดูผลลัพธ์ของมันอะไรพวกนี้ว่าศัตรูจะหลบได้ไหมอะไรได้ไหมอะไรพวกนี้แต่นี่คือเป็น PVP ก็คือเป็นฮีโร่ชนกันครับผมอธิบายแบบนี้คนจะเข้าใจยากนะก็เราก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่านะขั้นแรกครับผมก็มาจากการเลือกฮีโร่อันนี้ผมขอเจอกับบอทกันนะครับผมเพื่อความง่ายเอทีเมทก็เจอเพื่อนก็ได้เจอไอ้ยายก็ได้ครับผมก็จะถ้าเกิดเราไม่ติ๊กเนี้ยบางทีก็จะเป็นให้คนอื่นนะครับผมที่เข้ามาสู้กับ VS บอทเหมือนเราอ่ะเข้ามาสู้ไปฮีโร่อย่างที่เพื่อนเห็นครับผมว่ามี3กลุ่มอย่างที่ผมบอกไฟพาวเวอร์ก็คือพวกที่พลังโจมตีมากสุดฟอนไลน์ก็เหมือนเป็นพวกที่อยู่แนวหน้าป้องกันก็คือเป็นพวกที่โล่หนาอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นเห็นไหมรูปลักษณ์ชัวร์เลยว่าโล่หนาอะไรพวกนี้ครับผมส่วนซัพพอร์ตก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าเป็นพวกสายฮีลสายเพิ่มบัฟสายอะไรพวกนี้ก็ว่าไปก็เราจะเล่นวันนี้ครับผมโอเคครับผมก็เป็นแบ็กเบิร์นเป็นคนที่ยิงเป็นสายยิงครับผมอยู่แนวกลางสามารถลุกลับไม่ดีเกมนี้ก็สามารถปรับสกินได้ผมแต่ว่าเกมเพิ่งมาเพราะงั้นสกินแต่ละตัวก็ยังน้อยอยู่ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ฮีโร่เพิ่มอะไรพวกนี้ก็ใช้วิธีการบายครับผมก็คือซื้อตัวละครเอาหรือไม่ก็รอให้มันสลับกันก็ได้เล่นเก็บรีวิวก็จะได้ของดูกันดีกว่าครับนะนี่แท้ผมเนี่ยพวกเหรียญพวกอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็ถ้าแนวแบบยั่วยั่วโมโหอะไรพวกเนี้ยพวกไอเหรียญพวกเนี้ยจะได้มาจากการเล่น PVP ชนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะหรือไม่ก็เนี่ยซื้อเอาซื้อเอาเลยเนี่ยมอดโทเค็นอะไรพวกเนี้ยได้มาเลยแพงไปไหน 89.99 รอเกือบ 3,000 ได้มั้งเกินอ่ะเกิน 3,000 อีกก็พวกนี้เพราะว่ายังเป็นของที่แพงอยู่ครับผมสำหรับค่าเงินบาทตอนนี้ก็ช่างมันก่อนแต่ถ้าเกิดเพื่อนสนใจก็แพงนี้จะถูกสุดอยู่ที่ประมาณ900มั้งมันน่าอยู่ในช่วง 1,000 นะ 1,000 อะไรพวกเนี้ย 1,000 ต้นก็จะเป็นแพงที่ถูกสุดสามารถจะเข้าออฟฟรีแลนเซอร์ Forever ก็คือสามารถจะได้ตัวละครพวกนี้ทุกคนเลยออฟฟรีแลนเซอร์เนี่ยก็คือเราเรียกฮีโร่นี้ว่าเป็นฟรีแลนเซอร์ครับผมก็ประมาณว่าเป็นฐานรับจ้างอิสระอะไรพวกนี้อ่ะถ้าเป็น PVP แล้วก็จะเจอกันไอ้เจอผู้เล่นคนอื่นแต่ตรงนี้ผมยังไม่เอาครับผมเพราะว่าเหลือผมน้อยอยู่นะอ่ะกลับมาต่อเกมนี้มันจะให้สกินอะไรพวกนี้มาเรียบร้อยครับผมแต่ว่าให้ปลดล็อกสีอะไรพวกนี้เอาเองใบฟอร์300 SO อะไรก็ว่าไปเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอยู่ที่ควายฟรีแลนซ์ลิวิ20ก็คือต้องการให้ตัวเราเป็นลิวิ20ไม่ใช่ลิวิตัวละครนะลิวิตัวเราAbility Mod เราสามารถปรับแต่งได้ก็อย่างที่เห็นอันนี้คิดเอาได้ไหมได้อันนี้ก็เหมือนเป็นการปรับแต่งไอ้เนี่ยครับผมว่าแต่ละท่ามีผลพิเศษอะไรพวกนี้มันก็จะโชว์อะไรพวกนี้หมดแล้วนะบางทีเพื่อนสงสัยครับผมว่าทำไมมันถึงมีสีต่างกันก็อธิบายกันง่าย Blast Phase ก็คือ Blast ก็คือเป็นการโจมตีครับผมในเฟสการโจมตีว่าเราเลือกจะใช้ Energy แบบไหนว่าใช้ท่าโจมตีแบบไหนถ้าอะดรีนาลีนสติมเพล็บก็คือเหมือนpreparationเหมือนการเตรียมพร้อมครับผมก็จะเป็นประเภทที่ว่าให้อบิลิตี้เราให้บัฟเราอะไรพวกนี้อธิบายอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็บลิสเป็นแดชแดชก็คือเป็นเฟสก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงโจมตีจะเป็นเฟสสำหรับการใช้หลบตามที่เห็นในรูปครับผมเราก็จะรีบกิ้งหลบเข้าที่กำบังเลยพวกนี้ตัวนี้มันมีพร้อมไงผมสอนได้มาตัวก็จะไม่มีบัฟเฟสแต่ว่าก็จะทดแทนได้อีกท่าหนึ่งมาแทนส่วนนี้ก็จะเป็นอัพเดทที่5จะเป็นพวกอัลติเมทครับผมส่วนใหญ่นะโอเคประมาณนี้คาตาไลซ์ก็คือเป็นพวกไอเทมครับผมสามารถไปเก็บเพิ่มเป็นฉากได้แต่ว่าเบื้องต้นมันจะเป็นแบบเนี้ยไม่ไปสามารถ3ส่วนสำหรับที่จะให้เราใช้นะอันนี้เพื่อนๆก็ลองดูเองแต่ที่ผมเลือกคือได้30ทิวไอ30ชิวต่อเทิร์นได้โล30อ่ะนะแล้วที่เทเลพอร์ตเสร็จแล้วทําเทเลพอร์ตเสร็จแล้วจะทําให้เราแบบตัวหายตัวด้วยระยะเวลานึงอันนี้ก็ลดคูลดาวน์2เทิร์นส่วนนี้พวกท่ายั่ว
ยังไม่จำเป็นครับผมเพราะว่าเรายังไม่ซื้อเป็นสังฆามาถั่วไม่ให้เสียเวลาละมาเล่นกันเลยดีกว่านะเปลี่ยนสกีด้วยเพื่อความมันเกมพร้อมเฮียเริ่มบอทเฮียเริ่มเพย์บอทมีเฮย์บอทแล้วใช่ไหมทำไมยังไม่มีใครมาเลยวะมีเอเมอร์ชั่นแชทด้วยโอเคครับเพื่อนเรามาพวกนี้ไม่ใช่บอทนะครับผมเป็นผู้เล่นจริงๆสามารถแอบมาได้เลยครับผมแต่ว่าต้องมีแท็กด้วยนี้จะเหมือนกับแอบในโอเวอร์วอทอะเอาตัวผมเองก็จะเป็นดูไหนวะหาไม่เจอเงี้ยเอาเป็นว่าแปะไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวบอกเพื่อนทีหลังอันนี้คือศัตรูที่เราต้องเจอครับผมเปลี่ยนสกินหน่อยไม่ได้5 4 3 2 1 โอเคครับผมไปเข้าไปเล่นกันได้ไหมMission starting. ฮีโร่คือเป็นทีมครับผม 4-4 เจอกันเราก็จะเลือกเนี่ยมันจะมีที่หลบมันจะเป็นเครื่องหมายโล่อยู่ข้างบนนะไปอย่างนี้ดีกว่าแล้วมาอยู่ริมเลยครับผมเพื่อจะยิงโอ้ยดีกว่าไปสลิมเลยโอเคเห็นสู้แล้วเริ่มยิงเลยไม่ถึงถ้าไม่ถึงทำไงเฮ้ยเสร็จไหมดักนี้ได้ไหมไม่ได้นี่มันระเบิดต้องยิงเลยยิงมั่วเลยจ้าก็เวลาสั่งคำสั่งเสร็จแล้วให้กดตรงนี้ครับผมล็อกอินหรือจะกดสเปซก็ได้มันเป็นช็อตคีย์เนี่ยพวกซูมมันจะเริ่มบัฟตัวเองเลยพวกนี้อันนี้คือเพลย์ชั่นเฟดครับผมแล้วก็ด้วย Keep my friends close คนที่ได้เป็นหมาพุ่งขึ้นหน้ามากไปเห็นมาโดนลุมเลยกราบผ้าไปหน่อยโดนทุกอย่างที่โดนได้เลยคุณหมาไม่ดีเท่าไหร่ศัตรูน่าจะพุ่งเข้ามาได้เราจะเปลี่ยนวิธีไปตรงนี้แล้วยิงมันตรงโอ๊ยไม่ได้อย่างนี้ไป Your eyes playing tricks on youNah, yeah. Shocking. เพื่อนก็ได้ ability กันใหญ่นะฮะเป็นเรื่องที่ดีนะหมาเป็นตัวที่โจมตีแรงมากเราฆ่าไปหน่อยเเราสามารถวาร์ปได้อะไรได้ครับผมเรามีของอยู่อันนี้คิวให้เพื่อนเราก็คิวให้เพื่อนเหมือนกันเห็นไหมเราลอดแล้วเพื่อนไปอมแทนเพราะงั้นอะอย่าอันนี้ซัพพอร์ตเริ่มโดนโจมตีแล้วซัพพอร์ตจะบางครับผมอ้าวนอกแบงก์ก็เดินไปเลยเอาระเบิดไปหน่อยไหมแล้วเรามีมีอะไรใช้ได้ไหมมั้งคนต้องแบบนี้จริงๆแหละไป
ราใช้โล่30ใช้ของเราไปเสีย HP ครับผมโล่30โล่จะเหลือแค่5ตรงนี้คนเล่นเป็นหมาเสียตายแน่ว่ะ Hey don't hit the explosives นั่นแหละตายหนึ่งแล้วเราเองก็ไม่เรียกว่าดีนั่นมาตายแล้วมาตายแล้วโอเคเราจำเป็นต้องเทเลพอร์ตหนีหนีไปไหนล่ะศัตรูมันจะร้ายไปไหมนะไม่ได้แล้วไม่ทัน I could spot them from a mile away Fill them with holes คนเล่นเป็นสไนเปอร์เล่นเก่งอะใช้ได้เลย Meet your fate Resistance detected Standing now Been waiting to use this Passing up อ้าวมันตายเหรอใส่ตัวกับระเบิดหรือไม่ก็โดนพิษครับผมเป็นเรื่องที่ดีทำให้เราได้เปรียบเยอะเลยดิวิวอบิลิตี้ทูเทิร์นไม่เป็นไรยังไม่จำเป็นโอ้ใช้โล่ไอ้ที่เขาหายตัวศัตรูไม่เห็นครับผมแต่พวกเรายังเห็นอยู่เราใช้วางแผนดีๆนะอันนี้คือเกมวางแผนเราจะทะเลาะทะเลาะไม่ได้คือเราต้องวางแผนวางแผนแบบพี่เรียกว่าวางแผนจริงครับผมแล้วนี่มาได้ไงวะตะลึงตะลึงพึ่งเพิดไปไหนดีวะตรงนี้ได้ไหมโอเคได้ก็ไปโอ้35เลยทีเดียวเราลดน้อยกว่าเอ้ยเราลดเบากว่าผมถ้าเปลี่ยนเรามันทำให้น้อยหน่อยอันนั้นติดสโลว์แล้วดีเราใช้ได้แล้วเอาเลยไหมเดี๋ยวนะโอเคไปครับอันที่พุ่งมาก็นั่นเลยฮะเชลโล่เลยอันนี้อันที่เป็นไฟเราครับโดนใครไม่โดนมันยิงใส่ใครวะนะเดี๋ยวเราใช้ไอติมเมทบ้างนะครับผมได้เลิกแล้วใช้เสร็จก็วิ่งแบบนี้กันแล้วก็ใช้ ability คูลดาวน์ตอนนี้เราใช้ ability ตอนนี้ยังไม่จำเป็นสวยวางแผนต้องวางแผนดีๆต้องวางแผนมากๆประตูใช้โล่ฮะน่าจะได้แต่เวลาเราก็ใช้นะคือมันเป็นจังหวะที่เนี่ยที่ค่อนข้างจะเสี่ยงโอ้อันติเมทอันติเมทอันติเมทมาเอาด้วยวู้ฮู้นั่นแหละเก็บไปสบายๆครับแบบนี้ศัตรูพลังลดเยอะมากเราไงดีวะเดี๋ยวก่อนนะถ้า4ไปเลยได้ไหม4พุ่งเข้านี่ยิงไม่ได้1ตัวงั้นก็ต้องแล้วก็ไปตรงไหนดีวะยังไม่ทันเลือกเลย You must live
โอ้ยข้านึกว่าจะไม่ได้ใช้แล้วลาก่อยโอ้โหดับเบิลคิลแม่มันลืมไปทีแล้วว่ามีเราอยู่ Victory Woo Still standing Let's go again เนี่ยครับผมอย่างที่บอกเราต้องค่อยๆนั่นค่อยๆแบบเขาเรียกไงอะ GG บนั้นดิครับมีได้ไหมเพย์พิเศษหมดแล้วอันนี้เราไม่ได้เล่นกับเพื่อนก็คือเราต้องวางแผนอะคือต้องวางแผนแบบดีๆเลยครับผมว่าศัตรูมันจะต้องเป็นแบบลักษณะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่เชิงแนวทางอะเพราะว่ามันก็คือแบบเฟสๆอะไรพวกเนี้ยถ้าเราอยู่ในอันตรายเราจะหลบยังไงถ้าก่อนจะปะทะศัตรูเราจะใช้อะบิลิตี้ไหนสถานการณ์อะไรพวกเนี้ยก็คือแบบมันเป็นอะไรที่ฮะสะใจอะผมชอบนะมากเลยเป็นเกมวางแผนที่ดีไม่แพ้ XCOM สนุกครับสนุกมากโอเคงั้นก็สำหรับวันนี้ก็ First Touch สำหรับ Atlas Reactor ก็คงจะเพียงแค่นี้ก่อนครับผม Atlas Reactor เป็นเกมที่ฟรีทูเพย์ครับผมแต่ว่าเพื่อนๆถ้าเกิดอยากได้ฮีโร่อะไรพวกเนี้ยสามารถจะเลือกจะมาบายครับผมก็คือซื้อแพ็คฮีโร่หรืออะไรพวกนี้ได้ผมไม่ว่าจะเป็นพวกชุดพวกสกินพวกของอะไรพวกเนี้ยนะแต่ว่าไม่มีผลกับการเล่นเพราะว่าฮีโร่ฟรีมันจะแบบโรเททให้แล้วผมเหมือนกับฮีโร่ออฟเดอะสตอมหรืออะไรพวกเนี้ยนะก็คือเราสามารถจะเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นได้เรื่อยๆแล้วมันก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆกันพวกฮีโร่อะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อเป็นแบบชุดแพ็คนี้เลยเราก็จะได้ฮีโร่ไปเล่นทุกคนไงตลอดด้วยไม่ต้องโรเทไม่ต้องอะไรก็คือเล่นได้เลยตลอดไปประมาณนั้นนะครับผมเป็นเกมที่ใช้สมองข้างมากแล้วก็ต้องเขาเรียกไงรู้ใจทั้งเพื่อนเราและศัตรูในกรณีที่ไม่ได้เล่นกับเพื่อนไม่ได้แชทคุยกันนะแต่สนุกครับสนุกมากใช้ได้เลยอ่ะงั้นก็ขอจบการเล่น Atlas Reactor แต่เพียงเท่านี้ครับผมก็ถ้าเกิดชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาเล่นด้วยกันด้วยนะครับผมก็แป๊บนึงนะผมลืมนี่ของผมกั๊กเกมมิ่ง5730ชา5730นี่นะครับผมก็จะเป็น ID ของผมสำหรับเกมนี้ก็อาจจะเล่นไม่บ่อยแต่ว่าคงจะไม่ได้เรื่อยๆครับผมก็เพื่อนๆสามารถมาเล่นด้วยกันได้ครับผมโหลดในสตรีมได้เลยนะอย่างนั้นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้อีกทีโอเคครับงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกั๊กเกมมิ่งนะครับลาทุกคนนะครับผมดูแลสุขภาพนะครับจุ๊บๆครับ